คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วง VIP Talk ครับอย่างที่เกิดเอาไว้นะครับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับทางโค้ชอัจฉรายังต่อเนื่องครับเพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้คุยกันไปแล้วแต่ยังเรียกว่ายังไม่จุใจสำหรับสัปดาห์นี้เต็มที่เลยครับและขณะนี้โค้ชก็อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเราคุยกันนะครับก่อนเราค้างกันว่าเรื่องของกลุ่มโคชชิ่งกับทีมโคชชิ่งมีความแตกต่างกันยังไงครับค่ะถ้าเป็นกลุ่มโคชชิ่งเนี่ยเราก็จะมีคนหลายๆคนในห้องใช่ไหมคะมานั่งคุยกันแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมีเป้าหมายส่วนตัวของตนเองครับแล้วทุกคนอยากบรรลุผลลัพธ์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นโค้ชจะใช้วิธีการสนทนาให้ทุกท่านน่ะได้นำข้อคิดเห็นศักยภาพตัวเองออกมาใช้เพื่อช่วยที่จะแก้ปัญหาให้กันและกันหาวิธีการทุกคนจะได้เรียนรู้จากกันและกันแต่ว่าโดยท้ายสุดแล้วทุกคนก็จะมีเป้าหมายของตัวเองนะคะแต่ว่าอาจจะใช้ประโยชน์จากการที่ได้ความคิดเห็นได้ข้อแนะนำจากเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าเป็นทีมโคชชิ่งเนี่ยเป้าหมายจะไม่หลากหลายเป้าหมายจะมีเป้าหมายเดียวทั้งทีมเนี่ยจะมุ่งไปที่ผลลัพธ์เดียวกันที่เราต้องการอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มอยากจะสร้างยอดขายอยากจะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าหรืออย่างทีมงาน HR อาจจะอยากเพิ่ม engagement score เพิ่มความผูกพันเปอร์เซ็นต์การผูกพันในองค์กรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเราก็จะมาคุยกันว่าเรามีวิธีการอย่างไรประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงเรามีวิธีแก้ไขอะไรแล้วก็นี่แหละค่ะทำออกมาเป็นแผนงานนะคะนั่นก็แสดงว่ากลุ่มโคชชิ่งนี้เป้าหมายกระจายหมดเลยแต่ละคนจะมีเป้าหมายที่แตกต่างใช่ค่ะในกลุ่มโคชชิ่งใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นทีมโคชชิ่งปุ๊บก็คือทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันใช่ถ้าเป็น engagement ก็คืออยากให้ทุกคนในองค์กรรักใคร่กลมเกลียวกันใช่ค่ะนี่กระบวนการแตกต่างกันเยอะไหมครับกระบวนการกลุ่มแล้วก็ทีมถ้าเทียบกับวัน to one นั่งคุยตัวเนี่ยสมรรถนะของคนที่เป็นโค้ชต้องเหมือนกันนะคะคือพื้นฐานของคนที่เป็นโค้ชต้องมีสมรรถนะอยู่10ข้อมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าเวลาเอามาใช้เนี่ยพอเป็น one to one เป็นกรุ๊ปเป็นทีมจะมีอะไรแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นสมรรถนะของโค้ชที่ดีเนี่ยจะมีอยู่4กลุ่มสมรรถนะด้วยกันซึ่งในแต่ละข้อกลุ่มใหญ่ก็จะมีข้อย่อยๆด้วยนะคะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวางรากฐานข้อตกลงการโค้ชให้ดีอย่างเวลาผู้บริหารนำการโค้ชไปใช้ในองค์กรเนี่ยค่ะสมมุติว่าเขาไปเรียนเรื่องการโค้ชมา เขาอาจจะทราบมาว่าเขาต้องปูพื้นฐานก่อนเนี่ยพูดคุยกันก่อน เวลาที่จะไปโค้ชใครสักคนหนึ่งแต่เวลานำมาใช้ในองค์กรน่ะการปูรากฐานต้องมากกว่านั้นสมมุติว่าเราทำ executive coaching เราคุยกันตกลงกัน เรามีเป้าหมายอาจจะพอเข้าใจกันละแต่ในองค์กรน่ะคนลูกน้องคนไทยไม่ชินกับการที่หัวหน้ามาแล้วมาถามใช่เพราะการโค้ชคือการถามใช่ไหมคะน้องจะกลัวมากนั่นบอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเวลามีปัญหาพี่ก็บอกเลยแต่ตอนนี้พอพี่ไปเรียนการโค้ชมาเอาผมถามมีปัญหากับลูกค้าพี่เกิดวิกฤตทำยังไงแล้วถ้าคุณมีคุณสามารถตัดสินใจได้คุณจะทำยังไงครับลูกน้องว่าพี่ไปกินอะไรมา มาทำไมวันนี้พี่แปลกๆปกติพี่จะบอกแต่วันนี้พี่มาถามปกติพี่จะสั่งเมื่อก่อนใช่ใช่ค่ะนั่นในองค์กรเนี่ยต้องมีขั้นตอนในการปูfoundation มาเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราทำเรื่องนี้เพราะอะไรทำไมถึงจะต้องมานั่งคุยกันทำไมต้องมีการโค้ชแล้วพนักงานหรือว่าผู้รับการโค้ชเขาได้ประโยชน์อะไรต้องคุยกันให้ชัดเจนเขาจะได้ไม่ตกใจว่าเวลามานั่งคุยกันปั๊บเอ๊ะปกติพี่จะให้คำตอบทำไมวันนี้พี่มาถามผมพี่ถามไปเพื่ออะไรเนี่ยค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าเราอยากเขามีส่วนร่วมเราอยากให้เขาได้ใช้ศักยภาพตนเองนั้นคนไทยจะยังไม่ค่อยชินเรื่องนี้นั้นก็ต้องปูพื้นฐานดีๆอันนี้เป็นสมรรถนะกลุ่มแรกแต่พอมาเป็นกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสร้าง trust คือโค้ชถ้าโค้ชที่ไม่ trust โค้ชการพูดคุยอ่ะไม่ open ไม่เปิดเผยไปนั่งถามให้คนคนหนึ่งเล่าเรื่องตนเองขอดีข้อเสียตนเองสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยากได้ในอนาคตใครจะยอมบอกเราถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเรามีความสนิทสนมถูกไหมคะหรือไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะเป็นหัวหน้าลูกน้องกันในองค์กรเนี่ยเนื่องจากมีเรื่องของผลได้ผลเสียเรื่องของผลงานด้วยเราจะให้ลูกน้องบอกเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องสร้าง trust ดีมากนั่นการวางตัวก่อนที่จะเริ่มโค้ชใครเนี่ยผู้นำก็ต้องวางตัวอย่างดีนั่นจะเขียนไว้ในหนังสือเลยบอกว่าอาจจะต้องทั้งสร้าง trust ในระยะสั้นและระยะยาวมีระยะสั้นระยะยาวอีกใช่โอ้โห
ระยะยาวก็คือสมมติว่าเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเชื่อใจในตัวเราเราก็จะต้องมานั่งดูซิว่าเอ๊ะวิธีการที่เราดูแลเขาที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่คนคนนี้เขาไม่ทำให้เขาไม่ไว้วางใจเราเพราะมีคนก็วิธีคิดไปต่อยอดเขาบอกว่าอยากรู้ว่าลูกน้องเนี่ยเชื่อถือคุณหรือเปล่าเนี่ยเขาถามว่าเวลาเด็กมันมีปัญหาเนี่ยเด็กนึกถึงคุณเป็นคนแรกหรือเปล่าค่ะหรือนึกถึงคุณเป็นคนสุดท้ายหรือไม่นึกถึงคุณเลยค่ะเขาบอกว่าอันนี้คือการแสดงผลลัพธ์บอกถ้าเด็กเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกแปลว่าเขาเชื่อถือคุณเขามั่นใจตัวคุณค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดถึงคุณเป็นคนสุดท้ายขอให้คุณพิจารณาตัวเองค่ะหรือถ้าเขาไม่คิดถึงคุณเลยนี่แปลว่าคุณเป็นแค่ผู้นำเท่านั้นไม่ได้สามารถครองอะไรใจเขาได้เลยค่ะนั่นแหละครับก็คือมันก็เป็นกระบวนการต่อยอดตรงทัสนั่นแหละใช่ค่ะค่ะแล้วเรื่องนี้จะเป็นสมรรถนะตัวที่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการสร้างใช่แต่ว่าท่านผู้บริหารก็ไม่ต้องห่วงถ้าสมมุติว่านั่งคุยไปครั้งแรกแล้วลูกน้องยังไม่ได้เล่าทั้งหมดไม่เปิดใจยังไม่สามารถช่วยเขาได้แบบลึกซึ้งจริงๆก็ค่อยๆทำไปเราจะพาไปกินเหล้าก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งจริงเหรอครับค่ะต้องดูสไตล์ของโคชี่ด้วยค่ะว่าลูกน้องเราเป็นคนสไตล์ไหนถ้าเขาชอบอะไรที่เฮฮาบางครั้งการออกไปสังสรรค์กันก็จะช่วยเป็นพวกเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรเป็นทางการเวลาพูดคุยอะไรเขาไม่ชอบออกไปอย่างเงี้ยสังสรรค์เฮฮาอย่าไปทำแบบนั้นยิ่งทำให้เสีย trustเปล่าถ้าลูกน้องเป็นคนที่ชอบทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นงานเป็นการอย่าไปทำแบบนั้นแล้วควรทำยังไงครับถ้าลูกน้องเป็นคนเป็นงานเป็นการอย่างนั้นเราก็นัดคุยกับเขาบอกเวลาบอกวัตถุประสงค์ก็ทำให้เป็นทางการเขาจะได้สบายใจก็เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกใช่ก็ต้องปรับสไตล์แล้วเป็นการปรับสไตล์เข้าหากันครับโอเคอันที่สองคือเรื่องทัศน์อันที่สามอันที่สามเป็นเรื่องของการสื่อสารข้อนี้ก็ต้องฝึกเยอะอย่างโค้ชมืออาชีพยังต้องเรียนกันหลายเดือนนะคะกว่าจะเรียนจบคือการสื่อสารก็จะมีเวลาถามอย่างโค้ชเนี่ยถามอย่างไรฟังอย่างไรแล้วก็มีถ้าจะพูดพูดอย่างไรคือการถามของโค้ชเนี่ยจะไม่ได้ถามในเชิงบังคับไม่ได้ในคำถามเนี่ยจะไม่ได้มีบอกลงไปว่าทำอย่างนั้นดีไหมทำอย่างนี้ดีไหมไม่ใช่นั่นคำถามจะเขาเรียกว่าเป็น clean question จะเปิดกว้างมากๆคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรแล้วอยากรู้สึกอย่างไรเนี่ยค่ะนั่นเปิดกว้างจริงๆนั้นในการฟังโค้ชเวลาฟังก็ต้องฟังทั้งสิ่งที่โค้ชที่พูดและไม่ได้พูดออกมานั้นต้องเป็นนักสังเกตที่ดีและระหว่างการฟังเนี่ยไม่ใช่คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวคำถามต่อไปจะถามอะไรคำถามถามออกไปดีไหมฉลาดหรือเปล่าเนี่ยถ้านั่งกังวลอย่างนี้ค่ะก็จะไม่ใช่การฟังที่ดีละเราต้องโฟกัสไปที่ตัวโคชี่เท่านั้นความต้องการของเขาอเจนดาที่เขาอยากที่จะบรรลุผลลัพธ์อะไรเงี้ยต้องเน้นที่ตัวเขาอย่างเดียวแล้วก็การพูดของโคชเนี่ยโคชจะพูดไม่ยาวโคชที่นั่งพอนั่งลงปั๊บพอลูกน้องถามพี่แนะนำหน่อยแล้วก็พูดเนี่ยไม่ใช่การโคชที่ดีถ้าจำเป็นต้องแนะนำโค้ชก็จะใช้การเล่าเรื่องไกลๆตัวเช่นเล่าเรื่องอะไรที่สามารถทำให้โค้ชี่เนี่ยเขาคิดแล้วก็เชื่อมโยงได้ครับเราจะไม่บอกตรงๆเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาจะไม่คิดถูกไหมคะเราในการโค้ชเราอยากให้คนคิดทำไมทุกวันนี้ผู้บริหารเหนื่อยเหลือเกินคิดให้หมดทุกอย่างเพราะว่าเราจะบ่นบอกว่าลูกน้องไม่ค่อยคิดแต่ที่ผ่านมาเราจะคิดให้ตลอดนั่นถ้าเกิดอยากให้เขาคิดเราก็ต้องใช้คำถามครับอันนั้นคือ communication อันที่3อันที่4คืออะไรครับค่ะอันที่4เป็นเรื่องของการบริหารจัดการกระบวนการโค้ชทั้งหมดซึ่งถ้าเรามีกระบวนการที่ดีเนี่ยค่ะโค้ชที่เขาจะรับผิดชอบในผลการพัฒนาของเขาแล้วก็ในกระบวนการเลยเขาจะวิ่งมาหาเราเองถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ manage กระบวนการได้ดีนะคะแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยติดตามหรือแม้แต่เราก็ลืมครั้งที่เราคุยอะไรกันไปพอครั้งนี้มานั่งคุยfollow up ติดตามผลแล้วเราก็ลืมเงี้ยโคชชี่เขาจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะพี่ก็ไม่เห็นจะซีเรียสเลยเพราะฉะนั้นทำไมผมจะต้องไปใส่ใจอะไรมากมายคือกระบวนการนั่นคือมี4เรื่องค่ะถ้าเป็นสมรรถนะที่โคชจำเป็นที่จะต้องมีคือมีนี่ต้องมีแบบฝึกจนเป็นธรรมชาติเลยนะคะค่ะแบบไม่ต้องคอยเตือนตัวเองว่าจะต้องถามแบบนี้เหมือนทำได้เป็นธรรมชาติเลยแต่ในองค์กรเนี่ยที่จริงๆที่เรียนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนไปเรียนเรื่องการโค้ชมาตอนนี้มีโรงเรียนสอนเยอะแต่พอเราเอามาใช้ในองค์กรเนี่ยการโค้ช executive กับการใช้ในองค์กรอ่ะไม่อาจจะสมรรถนะเหมือนกันแต่การนำมา apply ไม่เหมือนกันครับก็เลยสอนมานานสอนผู้บริหารมานานให้โค้ชแล้วเราก็จะเจอปัญหานี่เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมอยากเขียนหนังสือเล่มนี้เขาถามกลับมาว่าคนที่เป็น executive coach จำเป็นต้องเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนหรือไม่ค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะไม่จำเป็น
แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องนั้นทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องนั้นด้วยซ้ำไปแล้วจะรอดไหมครับเพราะว่าเราอ่ะอยากให้คนเนี่ยได้ใช้ศักยภาพในตนเองบางครั้งการที่เรารู้เยอะและมีประสบการณ์ในด้านนั้นเราจะมีแนวโน้มในการไปฝังความคิดของเราอ่ะไปใส่ในตัวโค้ชชี่โอ้นั้นถ้าถามว่าในการโค้ชผลลัพธ์ที่ผ่านมานะคะอะไรที่ออกมาดีคือเวลาที่เราอ่ะรู้เรื่องของเขาว่าน้อยที่สุดน่ะดีมากๆเลยแต่ถามว่าต้องมีแบ็คกราวด์ไหมอย่างหัวหน้าโค้ชลูกน้องในสายงานนั้นหัวหน้าต้องมีประสบการณ์ในงานนั้นไหมก็แนะนำว่าควรจะต้องมีครับคือไม่ใช่มีรู้เลยก็ไม่ไหวเหมือนกันเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยในเรื่องราวที่เราคุยกันมา2สัปดาห์นี้มีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับในคู่มือการโค้ชเพื่อผู้นำยุคใหม่เนี่ยครับเล่มนี้เลยครับนี่เลยครับคุยกันมา2สัปดาห์นี้อยู่ในเล่มบางๆเล่มเดียวเนี่ยแค่นี้เองค่ะเป็นการย่อประสบการณ์มากกว่า20ปีใช่ไหมถือว่าสุดยอดจริงๆเลยอันนี้ผู้อ่านเนี่ยสามารถอ่านแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยใช่ไหมครับเป็นให้เป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ถือเดียนะเข้าใจว่าผู้บริหารองค์กรเนี่ยผู้จัดการหัวหน้างานก็ตามเขาจะมีงานยุ่งมากถ้าเราให้อะไรที่ซับซ้อนแล้วเขาต้องไปนั่งตกผลึกเองเนี่ย คนในองค์กรจะงานยุ่งค่ะก็ต้องเข้าใจเขานั่นจะเขียนให้เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเลยเริ่มต้นทำอย่างไรแล้วพอลงมือโค้ชคุยอย่างไรคำถามแบบไหนควรถามไม่ควรถามแล้วถ้าจะต้องแชร์ความรู้จะแชร์ยังไงแชร์ประสบการณ์แชร์ยังไงไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรเลยค่ะอันนี้เป็นเล่มแรกใช่ไหมครับที่เขียนค่ะถ้าเป็นหนังสือเป็นรูปเล่มค่ะเขียนเล่มแรกอนาคตจะมีเล่ม2ไหมมีแน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพอจะเงียบๆได้ไหมได้ค่ะคงต่อยอดเล่มนี้คือการโค้ชเนี่ยศาสตร์การโค้ชยังมีเยอะแยะมากมายเครื่องมือก็เยอะมากแต่เล่มนี้เริ่มจากเขียนง่ายๆก่อนให้คนเหมือนปูพื้นฐานและให้เข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติได้แล้วรู้สึกสบายใจว่าเอ๊ะไม่เห็นยากอย่างที่คิดแล้วเล่มต่อไปก็จะเริ่มให้เครื่องมือออกมาเรื่อยๆคำถามสุดท้ายละอยากให้โค้ชช่วยแชร์ประสบการณ์การเขียนครั้งแรกเนี่ยทำยังไงกับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นนักเขียนเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนค่ะคือสำหรับเดียนเองเนี่ยจะนึกถึงกลุ่มผู้ฟังของเราเป็นหลักคือไม่ใช่ตัวเองอยากเขียนแล้วเขียนนะคะเราจะคำนึงถึงกลุ่มผู้อ่านของเราเป็นหลักว่า เล่มเนี้ยเราจะให้ใครอ่านเราจะคิดไว้ก่อนว่าโอเคผู้บริหารคือคนที่ประสบปัญหาในการนำการโค้ชไปใช้อันนี้คือเขาเป็นกลุ่มผู้อ่านของเราเลยเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ลองนั่งคล้ายๆทำรีเสิร์ชเล็กๆอะค่ะว่าแล้วเขาเจอปัญหาอะไรในการนำไปใช้เนี่ยสเต็ปการเขียนของเราอะก็จะช่วยให้เขาสามารถนำไปใช้ได้ง่ายนั่นรวมไปถึงกลุ่มHR ซึ่งกลุ่มนี้เขาจะเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดการโค้ชในองค์กรแล้วเขาก็จะไม่ทราบว่าเขาจะปูขั้นตอนอย่างไรถึงจะเกิดวัฒนธรรมในการโค้ชในองค์กรจริงๆอันนั้นก็จะเอาผู้ฟังไม่ใช่ผู้ฟังผู้ดุมผู้ฟังอยู่เรื่อยเลยผู้อ่านผู้อ่านผู้อ่านของเราเป็นหลักแล้วก็เริ่มเขียนจากเหมือนถ้าเราเป็นเขาเราต้องการอะไรก็เรียกว่าเอากลุ่มเป้าหมายเป็นหลักแหละค่ะค่ะแล้วก็ใช้การเปรียบเปรยง่ายๆเพราะว่าคนอ่านเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องการโค้ชมาก่อนไม่ได้เข้าอบรมมาก่อนนั้นต้องใช้การเปรียบเปรยอะไรที่ใกล้ตัวเขาบ่อยๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าใจง่ายๆมันถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู้ค่ะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยที่บอกว่าตั้งใจว่าจะมีอีเล่มสองเกี่ยวกับเรื่องการโค้ชเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นโค้ชด้านไหนเป็นสกุลทีมโค้ชเหมือนเดิมค่ะเป็นคือเดียนน่ะชอบการโค้ชในองค์กรเพราะฉะนั้นคงจะไม่ได้ทำไม่ได้เขียนด้าน executive coach ออกมาเพราะว่าจริงๆอาจารย์ของเดนเองคือดร.มาเชลโกสมิธที่เขียนคำนิยมให้เนี่ยท่านก็เก่งเรื่องนี้มากอยู่แล้วถ้าแบบถ้าอยากอ่านหนังสือ executive coach ดีๆอ่านหนังสือดร.มาเชลแต่ว่าสำหรับตนเองเนี่ยคิดว่าก็ยังมุ่งไปในทางนี้แหละค่ะทำอย่างไรที่จะสร้างโค้ชในองค์กรทำให้ผู้บริหารเป็นโค้ชที่เก่งแล้วโค้ชแล้วเนี่ยมีตัวเองก็มีความสุขนั่งคุยแล้วมีความสุขแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมาลูกน้องก็เก่งขึ้นเขาก็เก่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับลูกน้องก็ดีขึ้นลูกน้องที่มีความต้องร่วมงานกับต่างทีมความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนั้นคงจะเขียนไปในแนวทางนี้แต่จะให้เครื่องมือเยอะขึ้นผมก็จะได้รออ่านค่ะขอบคุณค่ะครับผมคุณผู้ชมครับแหมจะได้วันนี้เราหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณโค้ชอัชรามากครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณนิชาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับในช่วงแนะนำหนังสือครับ